ว่ายน้ำไปเลยวู้ฮู้วู้ฮู้รอด้วยพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะพี่เอกอยู่ไหนงั้นเหรอว่ายตามพี่ฝนอยู่เนี่ยพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะพี่ฝนอยู่นี่ไงคุณปาโลมาเขาว่ายน้ำเก่งชะมัดเลยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหวันนี้คุณปาโลมาของพวกเราว่ายน้ำเก่งสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเป็นยังไงมั่งเนี่ยพี่ฝนอ่ะเอออะเดะเดี๋ยวก่อนเหมือนเขากำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะมีเพื่อนงั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่ามีปลาโลมาสีอื่นอยู่นะเซมีปลาโลมาสีอื่นอยู่แถวนี้ด้วยงั้นเหรอปกปีกนอกจากสีอื่นแล้วยังมีแบบอื่นด้วยนะอยากจะบอกว่าว้าวข้างใต้ท้องทะเลที่นี่สวยชะมัดเลยเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนอะปุ๊กปิ๊กโลมาเขาบอกว่าอยู่แถวแถวใต้แนวปะการังเนี่ยเดี๋ยวก็เจอฮะใต้แนวปะการังเหรอใช่โลมาอยู่ตรงพี่ฝนน่ะเฮ้ออะเดะเดี๋ยวก่อนว้าวเจอแล้วจริงด้วยแฮนั่นปลาโลมาเหรอนะมาดูอะไรทางนี้เร็วเข้าโอ้โหนี่ไงคุณปลาโลมาสายพันธุ์ใหม่เขามีหลังที่มีครีบเป็นสีชมพูด้วยอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวันนี้เรามาเล่นน้ำกับคุณปลาโลมาเขายังพาพวกเรามาตามหาเพื่อนคนอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยนอกจากตรงนั้นแล้วยังมีตรงอื่นอีกนะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆชอบก่อนพี่เอกไม่เห็นได้ยินอะไรเลยได้ยินมาจากทางนี้นะพวกเราไปไหนอีกแล้วพี่ฝนมาทางนี้เร็วเข้าพี่ฝนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆด้วยล่ะตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนี่มีลาวาอยู่ด้วยนะใช่แล้วมีลาวาแถวนี้เกิดลาวาขึ้นได้ยังไงกันนะเขาเรียกว่าแมกมาเป็นหินหลอมเหลวใต้น้ำฮะแย่แล้วแย่แล้วช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณเต่าขี้มโหออกมาจากลาวานี่เดี๋ยวพี่เอกช่วยเองโอ้โหเขาตัวใหญ่มากเลยแย่แล้วทำไงดีดูท่าทางเขาน่าจะโกรธนะเนี่ยเออเขางับพี่เอกเข้าไปแล้วแย่แล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีมาแล้วพี่ฝนพี่เอกออกมาแล้วแบบนี้เราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ฮะเราจะหนีเขาทำไมอ่ะพี่เอกอยู่ไหนอ่ะพี่เอกโดนงับอยู่โอ้โดนบ้วนหน่อยแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีดูท่าทางคุณเต่าขี้โมโหคนนี้จะไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่นะเนี่ยพี่เอกก็ว่ายขึ้นไปบนหลังเขาดิว่ายขึ้นไปบนหลังหนีเข้าไปก่อนเร็วเข้าได้แล้วได้แล้วตอนนี้อ๋อหลังเขาเป็นภูเขาไฟเหรองั้นหมายความว่าคุณเต่าขี้โมโหคนนี้เขาจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในภูเขาลาวานั่นแน่นอนเจ้าเต่านี่รู้สึกว่าจะเฝ้าขุมทรัพย์อะไรในนั้นอยู่นะขุมทรัพย์นะเหรอเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณปลาโลมาเขากำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างบอกว่าอะไรอ่ะโลมาอ๋อโลมาต้องอย่างนั้นเลยเหรอโลมาโลมาโอเคเข้าใจแล้วพี่ฝนเข้าใจว่าไงนะพวกปิ๊กก็บอกว่าตรงที่คุณเต่าเขาเฝ้าอยู่ในหุบเขานั่นน่ะมีปลาโลมาพันธุ์พิเศษสวยงามอยู่เฮ้ออะเดะเดี๋ยวก่อนคุณเต่าเขากลายร่างกลายเป็นอะไรไปแล้วเขาก็กลายเป็นเกาะเหมือนเดิมอ่ะกลายเป็นเกาะเหมือนเดิมงั้นเหรอถูกต้องโอ้รู้แล้วแสดงว่าที่คุณปาโลมาเขาบอกนั้นต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนหมายความว่าไงเหตุผลบางอย่างเขาอาจจะให้พวกเราเข้าไปตามหาเพื่อนของเขาสายพันธุ์อื่นหรือเปล่าเนี่ยงั้นเราเข้าไปตามดูกันเลยดีไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันว่าแต่ปากทางเข้าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วแฮเมื่อตะกี้ไปทางเกาะเต่าอะเกาะเต่างั้นเหรอแล้วพอเราวนไปเรื่อยๆเราก็จะเจอทางเข้าที่มีอะไรนะหินหลอมเหลวแมกมาลาวาแมกมางั้นเอาอย่างนี้เราลองว่ายน้ำไปทั่วๆแถวนี้เผื่อจะเจอเพื่อนของเขาสายพันธุ์อื่นด้วยก็แล้วกันนะรอด้วยพี่ฝนมาแล้วเข้าตามมาแล้วเรามาก็บอกว่าอยู่แถวนี้ก็มีนะฮะแถวนี้ก็มีงั้นเหรอปุ๊กปิ๊กพอดีนึกขึ้นมาได้เรามาอยู่ไหนแล้วพี่ฝนอ่ะฮะเหมือนกับว่าพี่ฝนจะเจอสายพันธุ์ใหม่แล้วนี่ใครเอาแก้วมังกรมาโยนไว้ตรงนี้เนี่ยไหนอะแก้วมังกรนั่นไงเดี๋ยวไม่น่าจะใช่แก้วมังกรโอ้นั่นไงพี่ฝนเจอปลาโลมาสายพันธุ์ต่อไปเดี๋ยวขอกดรับก่อนว้าวโลมาสีลุงจริงเหรอใช่โลมาสีลุงอย่างแท้เลยอ๋อนี่โลมายูนิคอนนี่นะถูกต้องล่ะมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องออกตามหาปากทางเข้าแมกมางั้นเหรอใช่แล้วปากทางเข้าที่มีแมกมาอยู่อ่ะนี่ไงเจอแล้วตอนนี้เราต้องเป็นเงือกใช่ไหมใช่ตอนนี้เราจะต้องเป็นคุณเงือกก่อน
เพราะว่าดูท่าทางคุณเต่าเนี่ยนะเขาจะเฝ้าอะไรบางอย่างไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปแต่ถ้าเราเป็นเงือกนี่เขาจะมองไม่เห็นเราแน่นอนถูกต้องเพราะเราตัวเล็กมากเลยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ข้างใต้นี้เราสามารถว่ายน้ำลงมาได้ด้วยนะเนี่ยใต้แมกมานี่มันไม่ใช่แมกมาจริงๆนี่นะเป็นอะไรบางอย่างที่เรืองแสงได้หรือว่าจะเป็นสารเรืองแสงตัวอื่นนะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูท่าทางแล้วในนี้น่าจะมีขุมทรัพย์แน่นอนล่ะพี่เอกหามาทั่วแล้วยังไม่เห็นเจออะไรเลยมาทางนี้แล้วเหมือนกับว่าพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาแถวนี้จริงด้วยปัญหาคือพี่ฝนอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เอกหาไม่เจออยู่ข้างใต้แสงเนี่ยพี่เอกก็อยู่ใต้แสงเหมือนกันแต่มันมีเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเออตรงนี้มีช่องว่างอะไรบางอย่างด้วยล่ะขอบอกช่องว่างออกไปแล้วมันออกนอกแมปอ่ะมาเดี๋ยวก่อนว้านั่นไงเจอแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เอกอยู่ไหนอ่ะนึกไม่ออกแล้วอยู่ใต้ทางเนี่ยแหละนี่ไงพี่ฝนอยู่นี่ไงไหนอ่ะอยู่นี่ไงเงยหน้าขึ้นมาไหนอ่ะไม่เห็นเลยอยู่นี่ไงเจอแล้วอ๋อเมื่อกี้พี่เอกว่ายขึ้นแล้วพี่ฝนว่ายลงนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยฮะนั่นโลมาตัวตลกนี่นะจริงเหรอโหยังเท่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนขอกดรับก่อนก็แล้วกันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเขาจะมาอยู่แถวนี้มีหน้าล่ะคุณเต่าเขาถึงได้เฝ้าอยู่เท่มากเลยพี่เอกอยากเป็นตัวเนี้ยหูน่ารักชะมัดเลยแต่แบบว่าเราจะออกไปจากตรงนี้ยังไงอ่ะเราก็พุ่งออกไปเลยพุ่งออกไปเลยเหรอขึ้นไปตรงๆนี่แหละเขามองไม่เห็นไม่ใช่เหรอจริงเหรอลองดูงั้นรีบไปกันดีกว่าโอ้โหช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงขอหาทางออกก่อนมาทางนี้เร็วตรงมาเลยจะตรงเลยได้ไงเขางับพี่เอกอยู่เนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ในปากเอาแย่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยออกยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงทางนี้คุณเต่าตามมาทางนี้เลยพี่ฝนพี่เอกจะอยู่ในท้องเขาอยู่แล้วมาทางนี้แล้วเข้าตรงตามพี่ฝนมาเดี๋ยวจะพาไปหาที่ซ่อนมาแล้วโอ้โหต้องว่ายดำน้ำอ๋องั้นเอาอย่างนี้เราไปเจอกันที่เกาะผู้เฒ่าเต่าก็แล้วกันนะโอ้ยช่วยด้วยกว่าจะออกมาได้โดนออกได้เปล่าออกได้ไหมโดนกืนเข้าไปอีกแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนเลยเร็วเข้าขึ้นมาแล้วฮือพี่ฝนกำลังตามไปฮือมาแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยดูท่าทางเขาไม่น่าจะไปไหนแล้วล่ะนี่เขาเฝ้าเด้อเนี่ยใช่เขาเฝ้าเราอยู่ไม่ไหวอะขี้โกงงี้เฝ้าแบบนี้ไม่ชอบทำไงดีพวกเราหรือว่าอาจจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเสียสละเดี๋ยวพี่เอกลงไปเองจะไปไหนลงไปไหนอะพี่เอกไปก่อนนู้นนะไปก่อนนู้นทำไมอะแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะดำลงไปในน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่หวานจะตามไปมาแล้วโอ้โหเขาตามพวกเราแบบไม่ลดละจริงด้วยนะเนี่ยจะไปที่ไหนเขาก็ตามเราไปทั่วเลยเงินพี่หวานพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะพี่หวานจะทำอะไรถ้าเราใช้แสงไฟอันนี้เขาอาจจะไม่ตามเราก็ได้นะฮะแสงไฟไหนอะแสงไฟที่เป็นประกายฟุ้งฟริ้งไงหมายถึงอันเนี้ยเหรอใช่อันนั้นเลยเดี๋ยวพี่หวนจะเป็นคนใช้เองก็แล้วกันฮึบเป็นการเบี่ยงเส้นทางไม่ให้เขาตามเรามาแบบเนี้ยนะถูกต้องล่ะเดี๋ยวก่อนนั่นแหละอันนั้นเลยช่วยอะไรได้เนี่ยช่วยได้แน่นอนเดี๋ยวพี่หวนขอใช้ก่อนก็แล้วกันนี่ทดลองนี่อันไหนดีอะเปิดเลยนะฮึบไปแล้วพุ่งขึ้นไปแล้วเขามองตามขึ้นไปข้างบนด้วยดูดิจริงเปล่าเขามองตามอยู่เขามองตามจริงๆใช่ไหมอ่ะเขามองตามหรือเปล่านะดูท่าทางเขาน่าจะชอบนะเนี่ยเขากำลังมองอยู่นั่นไงเขามองขึ้นไปแล้วหมายความว่าเราสามารถหนีแล้วก็ซ่อนได้แล้วล่ะจริงหรือเปล่าจริงพี่เอกไปซ่อนเลยเร็วเข้างั้นเดี๋ยวดำน้ำก่อนโอ้โหอยากจะบอกว่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพี่ฝนจะยืนมองอยู่ทำไมสวยมากเหรอแล้วไม่หนีเวลายืนมองอยู่ทำไมเอาสวยมากเลยก็เลยยืนมองงั้นเอาอย่างนี้พี่เอกรีบหนีไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการทางนี้เองเนี่ยตอนนี้พี่เอกว่ายน้ำลงมาอีกฝั่งนึงของเกาะแล้วนะจริงเหรออ๋อเขาตามพี่เอกมาเขาไปแล้วอ้าวเขาไปติดเกาะอยู่ตรงนู้นงั้นหมายความว่าสำเร็จแล้วพวกเราเขาไปแล้วเขาไม่ตามเรามาแล้วก็ดีแล้วนี่นะงั้นเอาอย่างนี้นะดูเหมือนว่าเราจะออกตามหาเพื่อนปาโลมาได้อย่างเยอะแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรอีกอะโลมาโลมาเขาบอกว่าข้างบนเกาะนี้เขามีโลมาฮะจริงเหรอใครบอกกันเนี่ย
บนเกาะ นี้ยังมีโลมาอีกเงาเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกปีนต้นไม้ขึ้นไปดูบนหลังคาบ้านก่อนนะเดี๋ยวก่อนว่าแต่ขึ้นทางไหนอ่ะนี่ไงปีนต้นมะพร้าวปีนไม่เป็นเหรอต้นมะพร้าวเหรอต้นมะพร้าวปีนเลยปีนไม่ค่อยจะเป็นซะด้วยสิฮึบฮึบได้แล้วมาแล้วจ้าอยู่ไหนกันนะเมื่อได้ยินเสียงแถวนี้โลมาโลมาต้นมะพร้าวอยู่บนต้นมะพร้าวอยู่บนต้นมะพร้าวเหรอเขาว่าอย่างนั้นอ่ะนั่นไงพี่หัวเจอแล้วไหนไม่เห็นมีเลยนี่ไงกระโดดขึ้นมาบนนี้เลยโอ้โหเจอของจริงเลยแหปลาโลมาใส่แว่นงั้นเหรอเช้าพอดีเลยพวกเรานี่โลมาหรือปลาฉลามเนี่ยน่าจะเป็นโลมาดูเหมือนว่าเราออกตามหาคุณปลาโลมาได้ครบทุกสายพันธุ์แล้วที่สำคัญนะคุณเต่าเขาไปจากตรงนี้แล้วเขาก็ไปก็ดีแล้วไงคืนอยู่เราก็โดนงับมาดิงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปวนขอดูสายพันธุ์ปลาโลมาก่อนก็แล้วกันว่าเราตามหาออกมาได้เป็นยังไงบ้างว้าวมีครบแล้วของจริงแฮนี่ไงคนแรกนี่ไงที่เขามีหลังครีบเป็นสีชมพูเยอะๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราแปลงร่างเลยก็แล้วกันฮึบเฉิบนี่ไงมาแล้วยังกับไดโนเสาร์เลยพี่ฝนโอ้โหเหมือนปลาฉลามแล้วก็เหมือนจระเข้เหมือนกันนะเนี่ยปลาโลมาผสมฉลามผสมจระเข้เหรอนี่ไงนี่ไงอย่างน่ารักเลยนี่ของพี่เอกก็มีเห็นเปล่าเหมือนกันเลยดูนี่โอ้ตาเขาเป็นสีฟ้าแถมมีครีบเรืองแสงสีฟ้าด้วยนะขอบอกแผงหลังเขาเป็นเกราะแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะว่าแต่ว่าพี่เอกอยากเป็นตัวอื่นอ่ะนี่เขาสามารถพ่นน้ำได้ด้วยแฮโลมาก็ต้องพ่นน้ำได้ดิจริงเหรอจริงงั้นเดี๋ยวคนต่อไปนี่คุณปลาโลมาใส่แว่นปลาโลมานักกีฬาเนี่ยนะถูกต้องมาเร็วเข้าวู้ฮู้โอ้โหคนนี้เขามีลายข้างตัวด้วยแฮของพี่เอกเป็นปลาโลมาเขียวนี่แล้วกันปลาโลมาเขียวคราวที่แล้วที่เราหาได้จำได้เปล่าใช่แล้วโอ้สุดยอดอย่างเท่เลยนะเนี่ยอ๋อเพื่อนมีเต่าตัวสีดำด้วยพี่ฝนไหนอ่ะไปแล้วอ๋อนี่ไงเต่าสีดำโหอย่างเท่เลยงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราไปตามหาคุณเต่าบ้างดีกว่านะคราวหน้าเราจะไปตามหาเต่างั้นเหรอใช่แต่ว่าคุณจระเข้ก็ยังไม่ได้ออกตามหามีหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้เปิดโลมาตัวตลกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเปิดโลมากันคนละแบบเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่หวนจะเปิดโลมาที่เป็นสีรุ้งเรนโบว์ยูนิคอร์นก็แล้วกันนะโลมายูนิคอร์นนี่คุ้นๆอยู่นะน่ารักจังอ่ะนี่โลมาตัวตลกยังเท่เลยเห็นเปล่าว่าสุดยอดไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวันนี้พวกเราจะออกตามหาคุณปลาโลมาได้ครบทุกสายพันธุ์เลยนะเนี่ยถูกต้องที่สุดนะเนี่ยมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราลงไปว่ายน้ำเล่นใต้ท้องทะเลกันดีกว่ารอด้วยพี่ฝนวู้ฮู้วู้ฮู้โอ้โหสีสันสวยงามแถมเรืองแสงด้วยนี่อยู่ในน้ำมาเท่เปล่าเท่มากมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยไปว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าวู้ฮู้